ต่อกันด้วยนะคะที่ทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมกับคณะค่ะร่วมกันเปิดโครงการแด่ประเทศไทยของเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร,ภ,รภาคที่5วันนี้ค่ะเวลาประมาณ13นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพลตารวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยกับพลตํารวจโทคํารบปัญญาแก้วผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจตรีอาจชวันรองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด เดินทางตรวจราชการนะคะและมีการบรรยายพิเศษในการดําเนินโครงการแด่ประเทศไทยของเจ้าหน้าที่ตํารวจปูธรภาคที่5ณสมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตํารวจปูธรภาคที่5ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสานักงานตํารวจแห่งชาติในปีพศ2559ที่มีการกําหนดให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานทางด้านของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้5แผนงานเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดําเนินการ โดยแผนงานที่4นั้นมีการส่งเสริมนะคะและก็มีการสนับสนุนงานทางด้านของการป้องกันและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นแผนงานที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนโดยใช้วิทยากรครูตำรวจแดเข้าไปให้ความรู้ในโครงการการศึกษาเพื่อที่จะเป็นการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของครูตำรวจแดภาคที่5 จึงได้มีการขับเคลื่อนค่ะการดําเนินการตามโครงการในสังกัดของเจ้าหน้าที่ตํารวจปูทรภาคที่5ทําการสอนรวมทั้งสิ้น637คนมีเป้าหมายที่เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมประมาณ61,000คนค่ะเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นมีทักษะในการใช้ชีวิตให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติดได้ด้วยตนเองเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนไทยต่อไปค่ะ